เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆในชวดหลอนของเจ้าบ็อกซี่บูจากในเกม Project Playtime กันนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เราจะทำคลิปรวมร่างหลอนๆของเจ้าตัวละครอย่างบ็อกซี่บูในเกม Project Playtime กันนะครับผมเจ้าเกม Project Playtime เนี่ยก็จะเป็นเกมที่แตกย่อยออกมาจาก Poppy Playtime อีกทีนึงนะคุณผู้ชมจะเป็นเกมที่เราสามารถเล่นแบบมัลติเพลเยอร์กับเพื่อนๆได้เป็นเกม Survival เอาชีวิตรอดหนีสัตว์ประหลาดแล้วก็ทำภารกิจนั่นเองครับผมณปัจจุบันนี้ที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่ก็คือคืนวันที่9ธันวาคมนะตัวเกมของ Project Playtime ก็ยังไม่ปล่อยสักทีจริงๆนี่คือเลยกำหนดมาวันเกือบ2วันแล้วนะคุณผู้ชมเห็นว่าทีมงานเขาอัปเดตก็คือเหมือนว่ากำลังแก้แพทหรือว่าแก้บั๊กของเกมอยู่นะครับผมก็ไม่เป็นไรเรารอได้นะผมเชื่ออีกไม่เกินวัน2วันก็น่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับผมขอให้มันออกมาแล้วมันลื่นไหลดีกว่าออกมาแล้วมันมีบั๊กติดขัดเราเล่นแล้วหงุดหงิดเปล่าๆนะครับงั้นก็ส่งกำลังใจช่วยกับทีมงานก็แล้วกันนะครับโอเคครับผมส่วนเจ้าบ็อกซี่บูเนี่ยก็อย่างที่รู้กันก็จะเป็นตัวละครใหม่ที่มาโผล่ในเกม Project Playtime นะครับผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะมาโผล่ในตัวเกมหลักอย่าง Poppy Playtime หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าในขนาดนี้ทางตัวเกม Project Playtime เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยภาพหรือว่าสกินของเจ้าตัวละครต่างๆที่จะโผล่ในเกม Project Playtime ออกมาบ้างอยู่พอสมควรนะคุณผู้ชมซึ่งในนั้นก็จะมีสกินของเจ้าบ็อกซี่บูนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีร่างต่างๆหรือว่าสกินต่างๆของเจ้าบ็อกซี่บูที่มันดูแบบดูหล่อๆหรือว่าดูน่ารักดูเท่ๆเยอะเลยแล้วผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหยิบมาจับทำเป็นคอนเทนต์ดีกว่านะครับผมก็ประเดิมคลิปแรกด้วยเจ้าบ็อกซี่บูเลยละกันนะเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะเป็นพวกเจ้าฮักกี้วอกกี้มามี่ลงเล็กหรือไม่ก็จะเป็นสกินของเพลเยอร์มาตามระดับกันละกันนะผมใครอยากดูคลิปไหนต่อระหว่างมามี่ลงเล็กฮักกี้วอกกี้แล้วก็สกินของเพลเยอร์ก็สามารถคอมเมนต์ผมมาใต้คลิปนี้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีคนอยากดูเยอะเดี๋ยวมาทำให้ดูกันนะครับผมโอเคครับและร่างหลอนๆของเจ้าบ็อกซี่บูจะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับ1ไวท์บ็อกซี่เจ้าไวท์บ็อกซี่นะผมก็จะเป็นเจ้าบ็อกซี่บูเวอร์ชั่นแบบปกติเลยนะครับผมก็คือจะเป็นตัวไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยแค่เปลี่ยนสีเฉยตัวกล่องบอดี้ของเจ้าบ็อกซี่ก็จะเป็นตัวกล่องไขลานที่มีสัญลักษณ์รูปดาวอยู่ตรงกลางอกนั่นเองครับผมมือแล้วก็แขนของมันก็จะมีข้อเป็นสเปนครับผู้ชมแล้วก็จะมีมือทั้งหมด2ข้างมีนิ้ว4นิ้วรวมถึงเท้าของมันเนี่ยก็จะเป็นเท้าแบบแบนๆมีกรงเล็บ3กรงเล็บโผล่มาในเท้าของมันแต่ละข้างด้วยนั่นเองนะครับผมเอกลักษณ์สำคัญนอกจากบริเวณตัวของมันที่มีรูปดาวแล้วก็คือหน้าของเจ้าบ็อกซี่บูเนี่ยจะเป็นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกๆผู้ชมที่สามารถแยกแหกออกมาเป็นปากตรงกลางของมันได้นะครับผมมีดวงตากลมโตในตาสีดำอยู่2ดวงแล้วก็ปากของมันเนี่ยก็สามารถอ้ากว้างเห็นช่องปากสีแดงแล้วก็ฟันแหลมคมอยู่เรียงเต็มปากด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเจ้าบ็อกซี่บูเนี่ยมันไม่ใช่สกินปกติคุณผู้ชมมันก็เหมือนร่างปกติแหละแต่แค่เปลี่ยนตามชื่อแล้วก็คือไวท์บ็อกซี่เปลี่ยนจากสกินปกติกลายเป็นสีขาวแค่นั้นเองคุณผู้ชมเอาง่ายๆแบบนี้นะแต่ผมมองคำนามตอนแรกผมมองว่ามันเป็นสีเงินๆนะครับผมก็เป็นหนึ่งร่างที่น่ากลัวดีนะครับ2ยีโร่บ็อกซี่เจ้าเยลโล่บ็อกซี่ก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมเหมือนกับเจ้าไวท์บ็อกซี่เลยแค่เปลี่ยนตัวเจ้าบ็อกซี่สกินเดิมแต่ว่าเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ผมมองแรกมันเหมือนก็จะเป็นสีทองๆนะแต่ว่าจริงๆมันจะมีเวอร์ชั่นที่จะเป็นเจ้าบ็อกซี่บูแบบเวอร์ชั่นแบบเป็นสีทองแบบโกลเด้นเหมือนรูปปั้นอีกนั้นนึงนะครับผมแต่เนี้ยจะเป็นสีเหลืองจริงสกินเราจะแยกออกลำบากนิดนึงนะพอเป็นสกินได้แบบมีแต่สีนะครับผมอันนี้เอกลักษณ์ของเจ้าเยลโล่บ็อกซี่ก็คือเหมือนเดิมคุณผู้ชมตัวของมันจะเป็นบอดี้แบบเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนสีทั้งแบบตัวอกของมันตัวกล่องที่มีรูปดาวตัวข้อสปริงของมันเองก็จะถูกย้อมเป็นสีเหลืองนั่นเองครับผมแต่ว่าตรงข้อสปริงเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีความมวลๆดำๆของเหล็กที่เป็นสปริงอยู่นะครับผมก็ให้รายละเอียดที่สมจริงดีช่วงบริเวณฝ่ามือก็ฝ่าเท้าของมันเนี่ยขนของมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับผมทำให้กลมกลืนกับบริเวณเล็บของมันที่เป็นสีเหลืองอยู่แล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยก็คือร่างนี้หน้าตาของมันเนี่ยดูเข้ากันมากคุณผู้ชมตรงบริเวณฟันของเจ้าบ็อกซี่บูเนี่ยปกติฟันมันจะเป็นสีเหลืองอยู่แล้วนะผมแต่พอบอดี้เนี้ยตัวมันสีเหลืองหัวสีเหลืองแล้วฟันสีเหลืองอีกตัดกับปากของมันที่เป็นสีแดงเนี่ยก็ทำให้เป็นร่างนี้เป็นหนึ่งร่างที่ดูหลอนแบบเข้ากันแบบลงตัวเลยนั่นเองนะครับผม 3. บ็อกซี่บู
จ้าบ็อกชีบูนะครับผมโคตรชอบชื่อนี้อันนี้ผมไม่ได้ตั้งนะเห็นออฟฟิเชียลเขาปล่อยออกมาแล้วก็ชื่อนี้จริงๆบ็อกชีบูก็คือเป็นคำว่าบล็อกแล้วก็ชีแบบผู้หญิงอะ SHE นะครับผมชีแล้วก็บูตามชื่อมันเลยก็คือไม่ใช่บ็อกซี่แล้วแต่เป็นบ็อกชีตามชื่อคุณผู้ชมเจ้าบ็อกชีบูนี่ก็คือจะเปลี่ยนคอนเซปต์ตัวมันเป็นเหมือนกับกล่องของผู้หญิงนะเอกลักษณ์สำคัญเลยคือตรงบริเวณกล่องของมันที่ตอนแรกจะเป็นรูปดาวใช่ปะทีนี้จะเปลี่ยนไว้เป็นกล่องสีฟ้าตัดกับชมพูแล้วก็มีสัญลักษณ์หัวใจอยู่ตรงกลางสีชมพูแปะอยู่กลางอกนั่นเองครับผมที่สำคัญแล้วคือบริเวณกรงเล็บของมันคุณผู้ชมน่ารักมากสกินเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนสีว่ะทาเล็บว่าเจ้าบ็อกชีบูจากเล็บสีเหลืองเปลี่ยนเป็นเล็บสีชมพูนั่นก็ผมสุดน่ารักเลยแล้วก็บริเวณหน้าของเจ้าบ็อกชีบูจริงๆก็จะเหมือนกับเจ้าเยลโล่บ็อกซี่นะคือเป็นสีเดียวกันแต่ที่เห็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือบริเวณตาของมันนะจะมีขนตาน่ารักน่ารักเหมือนกับเจ้าคิซซี่มิซซี่ด้วยแล้วก็จะติดโบหูกระต่ายสีชมพูเงาแวบอยู่บนหัวแสดงถึงความเป็นผู้หญิงสุดน่ารักนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งร่างที่มันจะหลอนไหมก็ไม่หลอนนะแต่ผมว่าน่ารักด้วยซ้ำนะครับผมสำหรับเจ้าบ็อกชีบูครับ4บล็อกซี่วู้อันนี้ผมไม่ได้ปั่นนะคุณผู้ชมเหมือนเขาเขียนว่าบล็อกซี่วู้แบบ BR มันเป็น BRR เยอะเหมือนแบบเหมือนแสดงถึงความแบบหนาวสั่นอย่างนี้ป่ะเพราะว่ามันเป็นคริสต์มาสนะครับผมอันนี้จะเป็นสกินที่ผมคิดว่าเขาน่าจะออกแบบมาให้ตรงกับคอมเพกกับแคมเปญคริสต์มาสพอดีเจ้าบล็อกซี่วู้เนี่ยจริงๆก็คือจะเป็นสกินเหมือนเดิมแหละแต่แค่เปลี่ยนบริเวณกล่องของมันตอนแรกก็จะเป็นกล่องแบบไคล่ามีสัญลักษณ์รูปดาวใช่ไหมอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกล่องของขวานสีแดงมีรูปบิ้นหรือว่าโบสีเหลืองตัดอยู่ตรงกลางนะผมเป็นเอกลักษณ์ของสีธีมคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมบริเวณขนช่วงหัวแล้วก็มือแล้วก็เท้าของเจ้าบ็อกซี่จะเป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนสีทาเล็บจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าแทนนั่นเองนะครับผมเอกลักษณ์สำคัญหนึ่งอย่างเลยก็คือบริเวณหัวของเจ้าบ็อกซี่บลูเนี่ยในปากของมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีฟ้าแทนผู้ชมเช่นเดียวกับฟันของมันที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้เข้ากับธีมคริสต์มาสหรือธีมหิมะด้วยนั่นเองนะครับผมมีในตาสีดำเหมือนเดิมและที่สำคัญเลยก็คือมันสวมหมวกซานตาคลอสอยู่บนหัวด้วยนั่นเองนะครับผมโคตรชอบชื่อเลยบ็อกซี่บลูโคตรปั่นใครคนคิดชื่อวะเนี่ยฮ่าโกลเด้นบ็อกซี่เจ้าโกลเด้นบ็อกซี่นะผมตามชื่อคอนเซปต์เลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเขาน่าจะทำจงใจให้มันดูเหมือนกับรูปปั้นทองคำนะครับผมลักษณะคล้ายกับเจ้ารูปปั้นฮักกี้วอกกี้ที่เราเคยเห็นในเทรลเลอร์เกมเพลย์ของโปรเจกต์เพย์ไทม์นั่นแหละนะครับผมโดยที่เจ้าสกินของโกลเด้นบ็อกซี่เนี่ยจะเหมือนกับร่างดั้งเดิมของเจ้าบ็อกซี่เลยแต่จะแตกต่างกับเจ้าเยลโล่บ็อกซี่ตรงที่สีเหลืองของมันอ่ะมันจะแตกต่างกันคุณชมเจ้าเยลโล่บ็อกซี่มันจะเป็นสีเหลืองไงแต่เจ้าโกลเด้นบ็อกซี่เนี่ยมันจะออกเป็นสีทองเงาๆมากกว่าดูมีความเป็นทองมากกว่าบอกเลยว่าใครที่ชอบแบบดูเป็นความเป็นรูปปั้นคลาสสิกหรือว่าชอบความเป็นทองๆเลยผมก็น่าจะชอบร่างนี้สมควรนะผมชอบบริเวณตรงฟันและขี้เล็บของมันอ่ะทั้งปากทั้งฟันทั้งแบบมันทองไปหมดเลยคุณผู้ชมเสียดายตรงตายังดูเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าก็น่าจะเข้าคอนเซปต์ดีนะถ้าเกิดเปลี่ยนตาเป็นสีทองด้วยผมคิดว่ามันคงจะดูเหมือนรูปปั้นกันไปนะผมแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นหน้าหนึ่งร่างที่ดูเฟี้ยวๆดีนะครับผมสำหรับเจ้าโกลเด้นบ็อกซี่ครับ6ลันช์บ็อกซี่เจ้าลันช์บ็อกซี่นะผมเอาจริงหน้าตามันก็คือดูออกแล้วผู้ชมมันเป็นอีกหนึ่งสกินนี้ผมคิดว่าโคตรปั่นเปลี่ยนจากเจ้าบ็อกซี่กลายเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรนช์ฟรายนะครับโดยที่เอกลักษณ์ของมันแล้วก็คือเปลี่ยนจากตรงกล่องที่มีรูปดาวแล้วกลายเป็นกล่องที่เหมือนเฟรนช์ฟรายมีตัวคำว่า P แทนไม่มั่นใจว่า P ย่อมาจากอะไรผู้ชมอาจจะแบบเพลย์ไทม์ป่ะหรือว่าโปรเจกต์เพลย์ไทม์มันก็เป็นตัวผีเหมือนกันนะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมตัวมือของมันเปลี่ยนจากมือที่มีกรงเล็บกลายเป็นกล่องแล้วก็กรงเล็บมันเปลี่ยนเป็นเฟรนช์ฟรายแทนโคตรน่ากินเลยนะครับผมที่สำคัญแล้วก็คือตรงบริเวณเท้าของมันเปลี่ยนไปอะไรคุณผู้ชมสังเกตเห็นป่ะผมเดาว่ามันคือนักเก็ตยากมั่มเหลือเกินและที่สำคัญตรงช่วงบริเวณสปริงของมันมันไม่ใช่เป็นสปริงธรรมดาคุณผู้ชมมันคือเฟรนช์ไฟแบบเป็นเฟรนช์ไฟแบบพันเกลียวอ่ะผมไม่รู้คุณผู้ชมเคยกินหรือเปล่าแต่ผมเคยกินนะมันจะเป็นเฟรนช์ไฟแบบปกติแหละแต่ว่ามันพันเป็นเกลียวมันจะอร่อยมากเว้ยคุณผู้ชมเวลาจิ้มกับชีสดิบอ่ะพูดแล้วมันไหลไหลนะครับผมเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยคือบริเวณหน้าของมันจากกล่องสี่เหลี่ยมเปลี่ยนเป็นแฮมเบอร์เกอร์เปลี่ยนเป็นแฮมเบอร์เกอร์แทนลิ้นก็มีเพิ่มเป็นผักนะครับผมมีชีสมีเนื้ออยู่ด้วยแล้วก็ฟันของเจ้าล่างเนี่ยมันไม่มีฟันเว้ยแต่เปลี่ยนเป็นชีสที่ยืดออกมาลักษณะคล้ายกับฟันแทนนะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือตรงเบอร์เกอร์ของมันที่เป็นหน้าเนี่ยดวงตาของมันเปลี่ยนเป็นมะกอกด้วยก็คือแบบเข้าคอนเซปต์กับเบอร์เกอร์ทุกอย่างเลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดผู้เล่นเห็นร่างนี้จะวิ่งหนีหรือวิ่งเข้าใส่เป็นผมวิ่งเข้าใส่นะครับผมอยากกินเลยขอนักเก็ตก่อนคำแรกเลยนะครับผมโคตรปั่นเลยร่างนี้7 พิงค์บ็อกซี่เ
จ้าพิงค์บ็อกซี่นะผมเป็นอีกหนึ่งร่างที่สวยมากๆเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นร่างกึ่งกลางระหว่างบ็อกซี่ปกติกับบ็อกชีบูนะครับผมคือแบบมันจะไม่ได้ดูมีความเป็นผู้หญิงขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นการลงสีสีชมพูระหว่างสีชมพูกับตัวสีทองของเจ้าบ็อกซี่อย่างลงตัวนะครับผมคุณจะเห็นว่าตรงสีทองบริเวณกลางอกของเจ้าบ็อกซี่มันจะดูเป็นทองเงาๆซึ่งผมมองว่ามันเป็นสีทองที่สวยมากๆเลยนะครับผมส่วนบริเวณอื่นๆเอกลักษณ์ของเจ้าบ็อกซี่ก็จะคงเดิมเหมือนกับร่างแรกนะผมแต่แค่เปลี่ยนสีคอนเซปต์หลักเป็นสีชมพูสุดน่ารักแทนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร่างที่สีสวยนะครับผมใครชอบสีชมพูบอกเลยว่าร่างนี้ต้องรักแน่ๆเลย8โรบอทบ็อกซี่เจ้าโรบอทบ็อกซี่นะผมอันนี้เป็นหนึ่งร่างที่โคตรขวดแล้วผมโคตรชอบคุณผู้ชมมันจะดูมีความเป็นเหมือนหุ่นแอนิมาทรอนิกนิดๆนะแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่โครงเหล็กข้างในนะคุณผู้ชมไอตัวเจ้าบ็อกซี่หรือว่าตัวอื่นๆในโปรเจกต์เพลย์ไทม์เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่มีเลือดเนื้อมันไม่ได้มีโครงเหล็กอยู่ข้างในนะคุณผู้ชมแต่ตัวเจ้าโรบอทบ็อกซี่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนโมเดลทั้งหมดของเจ้าบ็อกซี่ให้เป็นดูมีความเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นเว้ยจากแขนที่เป็นสปริงก็ไม่ใช่แล้วเป็นแขนที่มีเป็นแบบเหมือนมีความเป็นสายไฟนะครับผมตรงกรงเล็บทั้งมือกระเท้าของมันเนี่ยดูมีความเป็นแบบเหมือนกับหุ่นแอนิมาทรอนิกส์มากขึ้นดูมีความแหลมคมที่สำคัญแล้วก็คือบริเวณกลางอกของมันเนี่ยดูแบบดูมีความเป็นหุ่นยนต์ผู้ชมมันไม่ใช่สัญลักษณ์รูปดาวปกติแต่เป็นสัญลักษณ์กลมๆแบบเหมือนเป็นแกนพลังงานแล้วมีรูปดาวเหมือนแบบแกนพลังงานของไอรอนแมนบวกกับกัปตันอเมริกาเห็นว่าโคตรสวยและที่น่ากลัวเลยก็คือบริเวณหน้าของมันผู้ชมเห็นปะอย่างกับเทอร์มินาเตอร์เป็นกล่องเหลี่ยมๆมีแบบโครงเหล็กเป็นฟันเหมือนกับใบเลื่อยนะครับผมแล้วก็ดวงตาของมันเนี่ยกลมโตสีแดงฉานสุดน่ากลัวนะครับผมโอ้โหถือเลยว่าร่างเจ้าโรบอทบ็อกซี่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดใครชอบเทอร์มินาเตอร์ชอบคนเหล็กชอบหุ่นยนต์เนี่ยน่าจะโคตรชอบร่างนี้เลยนะผมถ้าเกิดผมมีโอกาสได้เล่นโปรเจกต์เพลย์ไทม์เนี่ยบอกเลยว่าสกินนี้คือแบบไม่รอดแน่ๆ โคตรสวย 9. รูบี้บ็อกซี่เจ้ารูบี้บ็อกซี่นะผมอันนี้จะไม่ใช่สีแดงทีเดียวคุณผู้ชมแต่เจ้ารูบี้มันเป็นแบบเหมือนสีแดงทับทิมอ่ะมันจะเป็นสีแดงที่สวยมากๆครับผมโดยที่จ้างของเจ้ารูบี้บ็อกซี่เนี่ยก็จะเป็นสกินของเจ้าบ็อกซี่ปกติแต่จะเปลี่ยนสีหมดเลยคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบสีแดงทับทิมหรือสีแดงมรกตนะครับผมซึ่งมันเป็นสีที่สวยมากๆคุณผู้ชมดูดีเห็นปะบริเวณดาวของมันอ่ะคือแบบสีสวยที่สำคัญเลยคือบริเวณปากของมันที่คุณผู้ชมสังเกตมันจะเหมือนกับอัญมณีเว้ยมันไม่ได้เป็นอัญมณีขนาดนั้นนะมันก็คงเป็นปากโมเดลปกติมีฟันมีอะไรแบบนี้แต่ด้วยความที่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบสีแดงรูบี้อ่ะมันเลยเป็นอีกหนึ่งร่างที่ผมมองว่าถ้าเกิดใครเป็นชอบสีแดงอ่ะจะต้องอยากได้ร่างนี้แน่นอนของเจ้าบ็อกซี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร่างที่ใครที่เป็นขวัญใจสีแดงเนี่ยต้องหาสกินนี้มาใส่ให้ได้เลยนะครับผม10วาวเมทัลลิกบ็อกซี่เจ้าวาวเมทัลลิกบ็อกซี่นะผมเป็นร่างอีกหนึ่งร่างที่ผมจะชอบดีไหมอ่ะมันก้ำกึ่งว่ามันผมจะชอบหรือผมไม่ชอบอ่ะมันก้ำกึ่งว่ะผมรู้สึกว่าผมชอบเจ้าโรบอทบ็อกซี่ไปแล้วเพราะมันดูมีความเป็นหุ่นยนต์ที่สุดนะครับผมแต่เจ้าวาวเมทัลลิกบ็อกซี่เนี่ยมันจะดูมีความเป็นแบบกลไกเครื่องยนต์จะหุ่นยนต์ก็ไม่ใช่จะเป็นสัตว์ประหลาดก็ไม่เชิงครับผมจะเป็นสัตว์ประหลาดก็ไม่เชิญนะผมเพราะตัวบอดี้ของเจ้าบ็อกซี่เนี่ยก็จะเหมือนเดิมกับทุกอย่างแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากกล่องที่มันเป็นกล่องรูปดาวใช่ไหมเป็นกล่องเหมือนกับตู้เซฟที่มีเหมือนกับวาล์วหรือว่าคันหมุนอยู่คุณผู้ชมผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะผมเป็นเหมือนกล่องเหล็กนะครับผมแล้วก็ตัวสปริงของมันก็จะเป็นสีแบบเหมือนสีทองสนิมอะไรประมาณนี้ช่วงบริเวณหัวมือแล้วก็เท้าของมันจะเป็นสีเหมือนกับสีเงินนะครับผมมันก็แบบตามชื่อแหละเมทัลลิกนะครับผมก็เป็นสีแบบสีเมทัลลิกนะครับผมที่สำคัญเลยคือบริเวณฟันแล้วก็ขี้ของมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองได้เป็นสีทองแบบสีทองอารามเลยนะครับผมแล้วก็ดวงตาของมันเนี่ยไม่ใช่ดวงตาแบบปกติคุณผู้ชมไม่ใช่ดวงตาแบบกลมโตมีตาสีดำแต่เหมือนจะเป็นดวงตาที่เหมือนแบบเป็นวาวผมเรียกไม่ถูกคุณผู้ชมมันเป็นแบบกลมๆเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์ก็ไม่ใช่นะครับผมเลยบอกว่าเฮ้ยร่างนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะชอบหรือเปล่าอ่ะแต่ดูโดยรวมแล้วก็คือเป็นหนึ่งร่างที่สวยนะเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นเหมือนร่างบ็อกซี่เวอร์ชันย้อนยุคปะประมาณนะนึกถึงแบบพวกนาฬิกาเรือนเก่าๆพวกตู้เซฟเรือนเก่าๆที่แบบเป็นงานย้อนยุคโบราณแบบนี้ผมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสกินของเจ้าบ็อกซี่นะครับผมใครที่แบบชอบสายแบบนี้ก็น่าจะชอบสกินนี้อยู่พอสมควรนะครับผมโอเคนะครับผมทั้งหมด10ร่างก็จะมีประมาณนี้จริงๆในสกินของเจ้าบ็อกซี่บูเนี่ยยังมีสกินอีกเยอะเลยคุณผู้ชมแต่นี้คือผมคัดๆมานะผมแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเกมโปรเจกต์เพลย์ไทม์เนี่ยก็น่าจะมีสกินของมันมาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมต้องรอดูอีกต่อไปนะว่าจะมีสกินอะไรมาเพิ่มเติมบ้างนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมคลิปหน้าคุณผู้ชมอยากดูสกินหรือว่าร่างหล่อๆของตัวไหนต่อจะมีอย่างที่บอกนะคือมีเจ้ามัมมี่ลองเลกส์
ฮักกี้วอกกี้แล้วก็จะมีสกินของเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปไหนก่อนก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูกันนะครับถ้าเกิดผู้ชมอยากดูกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ